น็อตวิสรุตซื้อของฝากน้องสายฟ้าพายุบอกเลยมีชิ้นเดียวในโลกแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลทีมโปรดติดขอบสนามมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับน็อตวิสรุตงานนี้ควงหลานชายสุดที่รักไปด้วยล่าสุดหลังจากที่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วพ่อน็อตก็ไม่พลาดซื้อของมาฝากให้กับลูกชายอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุซึ่งของฝากก็ดูจะถูกใจเด็กๆสุดๆค่ะเพราะเป็นเสื้อฟุตบอลทีมที่น้องแฝดชื่นชอบและที่พิเศษสุดๆก็คือเสื้อบอลตัวนี้ได้สกรีนชื่อของสายฟ้าเบอร์10และพายุเบอร์7อีกด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ